นี้ก็เพิ่งกระต๊อกตอเลาะต๊อกแต๊กเพิ่งเริ่มฝึกเดินนี่ก็ดูแลศิลปินขอให้ให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวให้ไม่ใช่มันน้ำมันป่วยเพราะว่าเพื่อนนี่เกิดจากแก2คนถูกต้องไหมมันเป็นทุกสถานะเพราะว่าพวกเราทุกอย่างใช่ครับอยู่ด้วยกันสู้งานมาด้วยกันพีพีเอฟซีได้รู้จักปลายมีนุกนะนุกมีปลายนะอะไรเงี้ยมาลัยเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่7หลักเป็นล้านแฟนคลับของคุณนี่เห็นมานั่งรอเต็มเลยอ่ะตอนนี้ก็ยังนั่งรอเยอะมากว่าจะให้เข้ามาแล้ววันนี้คนในแบบสตูดิโอคนข้างในก็เยอะอยู่ใช่ครับจริงๆ FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นเกียรติครับก่อนอื่นต้องเป็นเกียรติมากๆที่ให้ความรักความเมตตานุกกับไปมานานมากๆเนาะใช่เขาคอยดูแลเราเลยใช่ครับเหมือนส่งลูกไปเรียนครับแต่ละวันยังไงยังไงใช่แล้วคราวนี้พอเราออกจากค่ายมาก็เหมือนลูกเรียนจบลูกเรียนจบคราวนี้วัยทำงานของลูกของแท้แล้วใช่ครับเราจะดูแลเราอย่างดีก็ยังตามก็ยังตามสนับสนุนเหมือนเดิมเวลามีงานเดี่ยวของแต่ละคนก็ไปสนับสนุนกันทุกคนเลยก็คือพี่ๆ FC พี่ๆแฟนคลับเขาไม่ได้สนับสนุนแค่งานคู่นะปกติก็จะเยอะงานคู่ใช่ไหมแต่หลังๆมาเริ่มมีไปก็มีเริ่มมีงานเดี่ยวขึ้นมานุ๊กก็มีงานเดี่ยวเขาก็จะแบ่งบางครั้งกลุ่มนึงมี4คนอย่างเงี้ยอ่ะ2คนเดี๋ยวไปดูไปนะอ๋อแบ่งกันอย่างนี้เลยแบ่งกันดูเลยเขาแบ่งกันเป็นแบบเป็นกรุ๊ปกันเลยต้องจริงนะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บุญกันแหละคู่บุญกันแล้วกันเลยใช่ครับเพราะเป็นเพื่อนรักเป็นแบบคนดูแลกันมาก่อนไอ้นี่เคยเป็นผู้ดูผู้จัดการดูแลผู้จัดการผู้ดูแลก็เป็นแบ็กสเตจของเขาครับเป็นแบ็กสเตจเป็นดูแลคอยดึงคอยส่งน้ำคอยดูอะไรเงี้ยใช่ไหมครับส่งน้ำส่งกระดาษทิชชู่ดูแลความรู้สึกใช่ครับเวลานักร้องร้องเพลงแล้วมีคนมาจับมือหน้าเวทีบางคนเขาอาจจะเมาไงแล้วเขาดึงปลายก็จะอยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือศิลปินเคยเกือบตกเวทีด้วยใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าโอ้โหเริ่มซับพอร์ตกันมาแบบไม่มีอะไรไอ้นี่ก็เพิ่งกระต๊อกตอเลาะต๊อกแต๊กเพิ่งเริ่มฝึกเดินใช่ครับไอ้นี่ก็ดูแลศิลปินคอยให้น้ำเขากินตอนเวลาเหนื่อยคอยซับหน้าคอยทุกอย่างเลยคอยให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวให้ไม่ใช่มันป่วยงงๆมันได้หลายอย่างทั้งป่วยทั้งแบบไหนนะจนวันนึงอ่ะกลายเป็นศิลปินผู้ประสบความสำเร็จขึ้นมาครับซึ่งมันมีความนิยามของว่าเฟื่อนครับผมใช่ไหมใช่ครับเขาว่าเฟื่อนนี่เกิดจากแก2คนถูกต้องไหมใช่ครับยังไงมันมาจากคำว่าอะไรอะคะคำว่าเฟื่อนเหรอครับเพื่อนกับแฟนผสมกันมันเพื่อนก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่มันเป็นทุกสถานะเพราะว่าพวกเราทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันก็คือสู้งานมาด้วยกันพีเอฟซีได้รู้จักก็ได้รู้จักเพราะปลายมีนุกนะนุกมีปลายนะอะไรเงี้ยเราเติบโตมาพร้อมกันนุกก็เลยตั้งนิยามขึ้นมาว่างั้นเป็นเพื่อนเลยแล้วกันเพื่อนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แต่เป็นคนที่รักกันแหละหวังดีต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันก็ดีก็เลยเป็นสับใหม่เลยมันก็เลยได้สับเพราะเพื่อนเนี่ยมาถูกต้องไหมฮะครับผมขนาดเดียวอย่างพิธีเราเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยใช่ทำพิธีผูกอะไรนะลูกผูกเสี่ยวครับผูกเสี่ยวมันคืออะไรมันประเพณีอีสานมันเป็นประเพณีของทางจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะมีผูกเสี่ยวผูกเสี่ยวก็หมายถึงว่าผูกเสี่ยวความเป็นเพื่อนกันใช่ครับเป็นเพื่อนที่ยอมเสียสละเพื่อกันได้ใช่ครับมันเป็นข้อสัญญาผูกมัดกันของ2คนอย่างนี้หรอแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือยังไงมันเหมือนกับเพื่อนสาบานกันอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นเพื่อนทำกันเองนี่หรอสาบานว่าเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็มันเป็นประเพณีมันจะมีเป็นประเพณีอยู่แล้วเหมือนกับว่าเหมือนนัดเป็นพี่น้องกันนะใช่ครับใช่ครับจะเป็นมาตั้งแต่สมัยรุ่นยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าในหนังก็คือกินเลือดสาบานกันว่างั้นเถอะในประมวลนี้ว่าจะแบบเกื้อกูลกันตลอดเวลาจะไม่ทำร้ายกันอะไรอย่างงี้ถูกต้องมันเป็นประเพณีที่เขาถึงบอกว่าพี่น้องชาวอีสานนะเขาถึงรักกันไงใช่แล้วเขาจริงใจเขาจะมีประเพณีเห็นไหมคนอีสานแม้จะมาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เวลาเจอกันเขาจะจริงใจเขาจะรักกันใช่ครับผมต้องกันหมั่นแกนย้อนกลับไปครับแกนี่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่เล่นทิกต็อกใหม่ๆเลยเนาะดังมาจาก TikTok เนาะใช่ครับใช่ตั้งแต่ TikTok ตอนนั้นต้องเต้นอย่างเดียวเนาะช่วงแรกๆเลยเนาะของ TikTok สมัยก่อน TikTok เต้นอย่างเดียวใช่ครับพี่หนุ่มดำยังไม่มีไวรัลที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้เรียกเสียงหัวเราะได้เสียได้ตอนนั้น TikTok มาจ้างให้เล่นเลยเราน่าจะเต้นกันใช่ไหมใช่มันเต้นไม่ไหวใครเขาจะดูเราแรกๆจ้างให้เต้นเขาจ้างให้เล่นเลยนะวันละ10,000-20,000ช่วงใหม่ๆเลยเนาะอะไรนะคิ้วไม่มีคิ้วไม่มีเลยตอนนี้คิ้วไม่มีเฮ้ยมันเป็นตำนานทีมงานไปเอาใครมาออกเนี่ยไม่รู้ใครเลยเนี่ยคนนั้นคือใครเนี่ยนั่นแหละปรากฏว่าตอนนั้นเป็นตำนานคู่จิ้นดังมาจาก TikTok มีงานโชว์ทุกคืน
แฟนคลับนี่เหมารถนะฮะใช้คำว่าเหมารถมาชมคอนเสิร์ตเลยหอบแบรนด์เนมมาให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยตอนนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่ลองย้อนกลับไปหน่อยคือสมัยแต่ก่อนอะเราเป็นพนักงานที่ดูแลศิลปินอยู่แล้วลูกก็เป็นศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วแฟนคลับรู้จักเราผ่านทาง TikTok เราเป็นคนไม่มีเงินกินข้าวบางวันก็กินมาม่ากันบางวันก็อาจจะอยู่แค่ค่ายไปขอไม่ได้ไปขอไปกินข้าวบ้านในห้างบ้างแล้วคราวนี้พี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วก็ส่งข้าวส่งของให้เราเป็นกองภูเขาใหญ่ๆอันนี้คือเริ่มแรกครับเริ่มจากของกินก่อนใช่ครับเริ่มจากของกินก่อนไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเวลาน้องจะสื่อสารน้องก็สื่อสารผ่านแฟนโซเชียลเลย TikTok เราไม่ได้ที่จะไปบอกเขาว่าเราไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้นะเขาจะดูเวลาเราไลฟ์สดใช่ครับเขาจะดูเวลาเราไลฟ์สดแล้วถ้าเขาเห็นเราแบบเฮ้ยไปกินข้าวบ้านในห้างทุกๆวันอะไรเงี้ยบางครั้งเขาอาจจะหรือน้องไม่มีว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อมาให้แล้วกองเต็มเลยนะครับซึ่งจริงๆเรามีอยู่ไม่มีเลยครับก็ไม่มีจริงๆไม่มีจริงครับมันคอนเทนต์เร็วๆว่างั้นเถอะใช่ครับเราก็ถ่ายตามภาษาวัยรุ่นนั่นแล้วก็ชอบจะถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok อะไรเงี้ยที่เขากินมาม่ากินไข่ต้มกันมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าลำบากเรามันเป็นความสุขแต่มาเขาก็รู้สึกความรักเอ็นดูที่เขามาให้กับเราใช่ครับนะปรากฏว่าของกินเต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลยชีวิตแก2คนนี้มันควรไปเป็นพล็อตเรื่องซีรีส์วายเนาะโหถ้าเกิดวันนึงเป็นศิลปินที่ไม่ดังกับอีกคนยังมีหน้าที่ดูแลศิลปินถ้าตอนจบมันจะต้องได้กันเองแต่ชีวิตนี้มันไม่ได้กันเองครับมันไม่ได้กันเองนุกปาเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่เรียกว่าจับมือฝ่ามรสุมดราม่ามาด้วยกันอย่างโชคโชนเลยครับใช่เลยครับจริงๆครั้งหนึ่งเคยเป็นประเด็นเพราะว่าช่วงดังๆเนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยตั๋วเป็นหมื่นทำไมมันแพงขนาดนั้นอ่ะก็อยู่มันอยู่ในยุคนั้นเราก็ไม่รู้ว่าค่าตัวเราถึงเป็นหมื่นเหมือนกันครับแต่มันอยู่ในช่วงท็อปเลยเราก็รู้ผ่านทางข่าวเหมือนกันว่าเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่คือจริงๆตั๋วที่ขายปกติอาจจะไม่ถึงแต่เขารีเซลกันจนเป็นหมื่นหรอใช่ไม่ครับมันบางทีเขาราคาตั้งขายไปเลยตั้งขายแล้วบางคนได้บัตรมาเขาก็ไปอัพขึ้นอีกใช่แต่ก็ขายได้แหละขายได้ในที่สุดจะขายได้อย่างเวลาออกงานต้องไปยอมแล้วคู่ที่จะสร้างปรากฏการณ์มาลายเงินล้านมาลายเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่เอาจริงๆครั้งนึงอ่ะวันเกิดอ่ะก็7หลักอยู่ครับเป็นล้านต่อคนต่อคนเหรอคะใช่ว้าวใครได้มากสุดกี่ล้านลูกต่อคนอ่ะเท่าไหร่มากสุด50โอ้นั่นไม่เป็นกระแบกกลับไปยังไงมากสุดเคยได้จากทีมเดียวที่รวมกันมาคือทีมซัพพอร์ตจะประมาณ2ถึง3ล้านล้านนะครับต่อคนเหรอลูกใช่หมายถึงหนูก็ได้2ล้าน3ล้านหนูก็ได้อีก3ล้านนี่คือเป็นปรากฏการณ์มาอะไรต่อนั่นต่อทีมหนูจะมีแฟนคลับเป็นทีมก็จะมีจะมีบ้านแต่ละหลังเป็นทีมซัพพอร์ตเป็นบ้านหลังๆไปก็จะมีทีมซัพพอร์ตไปหนูก็จะมีทีมซัพพอร์ตนุ๊กแล้วก็มีเป็นบ้านถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นก็จะมีเป็นเรือเนาะเป็นเรือเงินนี่แหละไม่เป็นกลุ่ม FC นี่แหละครับแต่ว่าเป็นเรือแต่ละลำอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแต่ก่อนเราชอบดูลูฟี่มากก็เลยอยากมีเรือเป็นของตัวเองเราก็เลยตั้งชื่อว่าเรือปลายแมรี่ขึ้นมาอันนี้คือเรือหลังแรกเลยใช่ทำเป็นเรือแฟนคลับเรือคือหมายถึงว่าแฟนคลับเงินสดเอาไปพับเนี่ยเขาคิดใบละ5บาทนะค่าพับเหรอค่าพับอ่ะคนทำอ่ะนะคนทำเขาคิดใบละ5บาทนะแล้วคิดดูว่ากี่ใบอ่ะเคยคุยกับคนทำเขาบอกว่าเคยถามเขาว่าพวงมาลัยที่มีคนมาทำให้ศิลปินอ่ะเยอะที่สุดอ่ะศิลปินคนนั้นคือใครใช่นี่นกปลายเจ็ดแสนกว่าต่อ 1 พวงว้าวเคยถามจริงเขาบอกปลายแพงที่สุดเยอะที่สุดแล้วมีคนทำให้ทุกวันจริงไหมใช่เพราะมีโชว์ทุกวันก็สมัยแต่ก่อนมันจะมีวันรับช่อด้วยใช่ครับก็เลยคือวันรับช่อมีวันรับช่อก็คือเราจะออกคอนเสิร์ตทุกวันอยู่แล้วแล้วเราจะว่างไว้สักประมาณ2วันเพื่อที่จะไปรับช่อกำลังใจที่เขาจะส่งมาให้เราถึงคอนแก่นเลยช่องานก็คือช่องเงินเนี่ยใช่ครับอาทิตย์ละกี่ครั้งลูกเป็นคือจะมีวันรับช่อทุกวันเลยเดือนละครั้งมีโอกาสอีกนะเดือนละครั้งได้พบปะแฟนคลับด้วยถูกไหมไม่เขาจะฝากเป็นร้านเนาะเป็นร้านทำช่อนี่แหละแต่ละร้านอะไรเงี้ยบางคนก็ไปเวียนรับใช่ครับวันรับช่อมาบางคนก็ส่งของมาแล้วอยากจะบอกว่าเวลารับช่อเงี้ยเรารับแต่ละครั้งคือข้ามวันเลยนะครับใช่สมมติวันนี้เรารับประมาณเที่ยงมันจะไปเสร็จพรุ่งนี้ประมาณ6 โมงเช้าได้เท่าไหร่รับช่อทีอ่ะเป็น10ก็ไม่ถึงหรอกครับประมาณน่าจะประมาณ
หกหลักหกหลักเอาไปหลักแสนใช่ครับแต่เราก็ไม่เหนื่อยนะแต่หลายช่อทั้งวันเลยบางครั้งหลายร้านถูกไหมคะแต่ส่วนมากที่เขาชอบที่เขาชอบส่งช่อยเราเขาจะชอบให้เล่นเกมผ่านออนไลน์แล้วก็จะถ่ายเราไว้อะไรเงี้ยร้านส่งช่อเขาก็จะถ่ายเราไว้เนาะให้เราเล่นเกมอันเนี้ยวันนี้มีให้มีมาให้แค่10 บาทนะพี่คงหามาให้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าสามีพี่ด่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ส่งช่อไปแล้วเขาก็ฝากมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากหยอกเราแล้วชอบแปลกๆเขาเวลาเขาประดิษฐ์ประดอยชอบเงินเนี่ยเขามีแปลกๆลักษณะแปลกๆเขาบ้างไหมว่าเป็นรูปลักษณ์แปลกๆแปลกๆประหลาดที่เราไม่เคยเห็นเลยไงตะกี้เห็นมีปีกปีกนางฟ้านกยูงเห็นแล้วใช่ครับที่เขาครีเอทมามีอะไรที่มันมีอะไรเรือมาเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะมาหมดเรือมาหมดแล้วเรือก็มาแล้วเรือก็มาตามเทศกาลเหมือนกันครับเหมือนตอนปีที่แล้วเป็นปีชวดเขาก็ส่งหนูมาให้หนูเป็นรูปหนูหนูทองแล้วปีนี้มังกรมาหรือยังคะมังกรมาแล้วมังกรมาวันคอนเสิร์ตแรกของปีนี้มาแล้วมังกรแล้วแกะไหมอ่ะแกะสิแม่จะเก็บไว้ทำไมล่ะให้พูดในฐานะหน้ากล้องหรือหลังกล้องครับอันไหนที่มันอลังอลังก็เก็บไว้เนอะไม่เก็บหรอกมันก็แกะหมดถ้าเกิดพูดหน้ากล้องก็อุดเก็บไว้ครับเก็บไว้แต่ความจริงแล้วก็แกะแต่วันแรกนึกแล้วไอ้แม็กซ์ไม่ถ้าพอองถึงว่าจะเก็บยังไงมันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะเก็บยังไงยังไงก็ต้องแกะจริงก็แกะแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเก็บเราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเพื่อเป็นที่ระลึกแต่คิดดูคนพับที่หลังก็เอาเงินสดๆปึ๊กๆๆๆเลยดีกว่าไหมเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้ภาพการผ่านขึ้นเวทีคอนเสิร์ตบางครั้งฝนก็ตกด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แกะมันจะชื้นโอ้อันนั้นก็อ้างลูกอันนั้นก็อ้างไม่แกะจะเก็บยังไงจะเก็บเข้ารถยังไงอันไม่เริ่มไม่ได้นึกว่าจะรอดไม่มันเอากลับไปบ้านมันไปแกะที่บ้านใช่ครับเอากลับไปบ้านครับเคยนั่งแกะนานสุดถึงกี่โมงโอ้โหแกะนี่คือนานมากครับนะสำคัญจนคนอื่นห้ามมาช่วยด้วยต้องแกะกันเองเคยแกะในช่วงแรกๆครับมาคอนเสิร์ตแล้วก็กลับไปเราก็ไปแกะมันเหนื่อยมากใช่แต่หลังๆมาคือแม่เข้ามายึดครองแล้วค่ะแม่เข้ามาแกะเอาไปให้เขาแกะเขาแกะเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็เข้ากระเป๋าเขาเลยแม่ก็เก็บไปเลยเหมือนกันเรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด